สำหรับวันนี้เราจะได้ใช้เวลาไปในการตอบปัญหาที่ข้างอยู่แต่วันก่อนขอให้พึงเอาใจความของคำตอบเป็นเหมือนกับการบรรยายสั้นๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งปัญหามีอยู่ว่าเด็กนักเรียนถูกอบรมให้เชื่อในสิ่งที่เหลือเชื่อโดยแบบเรียนของกระทรวงศึกษาเช่นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประสูตรนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินได้79ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆดังนี้ทำไมไม่แก้ไขเสียปล่อยให้เป็นคนหลงงมงายในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเกิดมีพระภิกษุนอกฤทธิ์นอกรอยแม้อย่างน้อยที่สุดก็ยังดูหมอดูฤกษ์กันเกลือไปใจความว่าทำไมปล่อยให้เด็กๆ เกิดเชื่อในสิ่งที่เชื่อแล้วจะทำให้เป็นคนงมงายข้อนี้ผู้ถามไม่ได้ทราบถึงวิธีการหรือหลักการทางศาสนาบางอย่างบางประการเช่นเดียวกับในปัญหาก่อนๆวิธีการทางศาสนาเขาก็มีให้มันเหมาะสมแก่ท้องถิ่นแก่เวลาหรือยุคสมัยแล้วมันก็เปลี่ยนมาจนถึงยุคสมัยที่ต่างกันเราต้องรู้ว่าถ้าไม่ได้อาศัยไอ้วิธีการเช่นนี้พุทธศาสนาอาจจะไม่มีเหลือมาถึงพวกเราสมัยนี้ก็ได้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับวิธีการที่เกี่ยวกับโพลิซีหรืออะไรทำนองนั้นของศาสนาเราต้องนึกถึงคนที่ในสมัยโบราณและเหตุการณ์ในสมัยนั้นเช่นการแข่งขันกันระหว่างศาสนาและคนก็ยังมีความคิดมีความเชื่อมีอะไรที่เป็นพื้นฐานในจิตใจต่างจากสมัยนี้มากผู้ที่รู้สึกว่าตัวมีความรับผิดชอบในเหตุการณ์เหล่านี้เช่นพระราชาหรือว่าผู้ที่เป็นประธานสงฆ์รวบรวมกันทั้งสองฝ่ายนี่มีความคิดที่จะวางหลักการชนิดที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยมีรากฐานที่มั่นคงจึงได้เกิดมีคำกล่าวหรือว่าคำสอนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อทำนองที่ผู้ถามนี้ให้มั่นคงลงไปในจิตใจของประชาชนเสียแต่ทีแรกก่อนแต่ที่เขาจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นนั่นถ้าเราดูไอ้หลักฐานทางโบราณคดีเช่นภาพหินสลักยังพอสอ4-500เท่านั้นเราก็พบว่าชั่ว4-500ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็มีความเชื่อเ
ในเรื่องเหล่านี้แน่นแฟ้นจึงได้สลักภาพชนิดนี้สลักภาพที่มีเรื่องราวชนิดนี้อยู่แล้วต่อมาจึงได้เขียนเป็นหนังสือเพราะหนังสือเขียนทีหลังภาพเหล่านี้มากแม่คัมภีร์พุทธประวัติอันแรกที่สุดก็เขียนหลังภาพหินสลักนี่มากตั้งหลายร้อยปีเพราะในยุคหินสลักนั้นไม่มีการใช้หนังสือชนิดที่เป็นเล่มๆมันไม่มีวิธีพิมพ์วิธีเขียนตัวหนังสือใช้สองสามตัวสลักตามภาพมันจะเห็นภาพที่ว่าประสูติและเสด็จดำเนินเจ็ดเก้าหรือว่าแม้จะภาพขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศโปรดเทวดานี่มีเสร็จแล้วเพื่อเหตุผลสองอย่างอย่างที่ว่ามาคือว่าให้ประชาชนมีความเชื่อแน่นแฟ้นในพระศาสดาและให้มันต่อต้านกันได้กับไอ้ลัทธิฝ่ายอื่นที่เขาก็มีการบรรยายให้พระศาสดาหรือผู้ให้กำเนิดศาสนามีอิทธิปาฏิหาริย์ทำนองนั้นทีนี้เนื้อความของปาฏิหาริย์เหล่านั้นเขาไม่ได้นึกเอาอย่างที่เรียกว่าทรงเดชเขามีรากฐานที่มีความหมายที่มันถูกต้องตามเรื่องราวที่แท้จริงที่ไม่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์เขามาพูดในรูปของปาฏิหาริย์หรือว่าบางทีเขาจะได้พูดกันในลักษณะนั้นแต่เรามันมาถือเอาเป็นปาฏิหาริย์เสียก็ได้เราควรจะเห็นอกเห็นใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะแสดงนอกจากรูปภาพและรูปภาพเหล่านี้จะแสดงเหตุการณ์ได้อย่างไรเช่นว่าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ได้เป็นที่ชื่นชมยินดีพอใจต้อนรับของบรรดาพระราชาทั้งหลายในแผ่นดินโลกนี้ถ้าจะบันทึกเหตุการณ์นี้โดยภาพจะทำอย่างไรถึงคนสมัยนี้ก็จะที่เป็นศิลปินเป็นอะไรก็ตามจะบันทึกภาพเหล่านี้ได้อย่างไรศิลปินสมัยนั้นยังจะฉลาดในข้อที่ว่าทำให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าประสูติก็มีเทวดาหลายหลายชนิดมารับพระกุมารประคบประงมอะไรต่างๆในตัวเทวดาเหล่านั้นนะมันแทนสถาบันกษัตริย์ที่มีอยู่ในประเทศอินเดียในเวลานั้นต้อนรับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งว่าขึ้นไปโปรดเทวดาในสวรรค์มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือพระพุทธเจ้าสอนคนได้จนถึงระดับสูงสุดคือพวกเทวดาทั้งหลายที่เรื่องดำเนินเจ็ดก้าวอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยๆเป็นเรื่องประกอบไอ้เจ็ดเก้านี่ถ้าจะสันนิษฐานกันก็อย่างเช่นว่าในเจ็ดประเทศคือมีแว่นแคว้นแผ่นดินที่สำคัญอยู่ในเวลานั้นเจ็ดประเทศพระพุทธเจ้าก็ได้ชนะน้ำใจของคนทั้งเจ็ดประเทศนั่นให้มานับถือศาสนาของพระองค์อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเขียนภาพพระพุทธเจ้าชนะน้ำใจคนเจ็ดประเทศนี้จะเขียนยังไงจะเขียนเป็นภาพจะเขียนยังไงได้
นั้นไม่มีทางจะเขียนเลือกอะไรเขียนไปในภาพพจน์ว่าพจน์สเสด็จออกมาก็9เท่าละ79ทุกเรื่องมีความหมายที่ตีความออกมาได้เป็นการบันทึกเหตุการณ์พอประสูติออกมาก็พูดได้มันก็เป็นเรื่องของการเกิดหรือการประสูติในภาษาธรรมะหรือภาษาธรรมาธิสถานมาพูดในภาษาอุคลาธิสถานพอเป็นพระพุทธเจ้าก็พูดได้นะเพื่อแตกฉานในเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นี่คือพูดได้เป็นการเกิดโดยอุปปาติกะกำเนิดเกิดหลงกันมาเป็นพระพุทธเจ้าก็พูดได้ใช่ไหมสอนได้เนี่ยมีอีกมากมายเรายกตัวอย่างมาเพียงให้รู้ว่ามันต้องการจะแสดงเหตุการณ์และบันทึกเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ในรูปความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเพื่อแข่งขันกับศาสนาอื่นด้วยในประเทศไทยเรามีผู้ที่เกิดความไหวพริบตีความข้อนี้คนที่เขารู้จักกันว่าตอวันนาโพหรือนายเทียนวันนี่ดูจะเป็นคนแรกที่ตีความไอ้เหล่านี้ได้ออกมาได้อย่างน่าประหลาดที่สุดคือเหมือนอย่างที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้นายเทียนวันเป็นคนแรกต่อมาก็มีพระมหาสมณะกรมพระยาวิชิรยานวโรรสในต่อกันมาก็ไปรูปนั้นทั้งนั้นที่นี่มันก็เหลือตกทอดมาถึงบัดปัจจุบันนี้เช่นหินสลักก็ยังคงอยู่ไอ้คัมภีร์ต่างๆที่เขียนขึ้นตามหินสลักไอ้พวกละลิตวิตระพุทธจริตของอัตตวโคตรตามมาเขียนตามหินสลักนั่นเห็นได้ชัดเลยเมื่อมาถึงเมืองไทยมีคัมภีร์ปฐมสมโภชซึ่งมีเนื้อความเหมือนกับละลิตวิตระก็เรียกว่าปฐมสมโภชอย่างสันสกฤตปฐมสมโภชอย่างบาลีก็มีข้อความเหล่านี้เต็มไปหมดถือว่าเป็นในเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคัมภีร์ที่ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยๆมากระทั่งมาถึงวันนี้ในยุคที่โลกเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์วัตถุมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นเรื่องบ้าบองมงายนี่ใครจะงมงายคิดดูใครจะเป็นคนงมงายกันแน่ว่าคนที่เขาทำให้ไอ้ศาสนามันยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ได้โดยง่ายโดยไม่ลงทุนกี่สตางค์นี่กับพวกที่มัวเมาลงไหลในวัตถุพูดได้แต่อย่างวัตถุใครจะโง่กว่ากันทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าการศึกษาสมัยนี้ถึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการจะทำอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับไปความคิดเห็นความเชื่อของคนตั้ง 2,000 กว่าปีมาเข้าคนปัจจุบันหยกๆนี่ทางที่ดีก็ควรจะพูดว่าในพระคัมภีร์มีกล่าวว่าอย่างนี้จะต้องตีความหมายออกไปว่าอย่างไรก็ใครชอบใจอย่างไรก็ลองตีออกไปให้เรียนไหว้ให้รับรู้ไหว้ในฐานะที่หลักฐานหรือพระคัมภีร์ต่างๆมันมีอยู่อย่างนี้มันจะถึงเวลาหรือยังที่จะพูดไว้เสียชัดเลยโดยไม่พูดตามข้อความในพระคัมภีร์ผมเห็นว่าสู้พูดไว้ตามข้อความในพระคัมภีร์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องรับรองอะไรแล้วก็บอกว่ามันมีอยู่ในพระคัมภีร์อย่างนี้
และเป็นสิ่งที่อาจจะตีความได้ตามต้องการทีนี้เราก็บอกว่าถ้ายังไม่อาจจะตีความได้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่านี่ไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนาคือว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างไรตรัสเมื่อไรก็ตามท่านได้ตรัสไว้อย่างไรเอามาเป็นตัวศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติให้ถือเสียว่าพระพุทธเจ้าจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่มีปาฏิหาริย์ท่านก็ยังตรัสอย่างนี้โดยเฉพาะเช่นหลักเกณฑ์เรื่องอริยสัจ4นี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันกับไอ้ความงมงายชนิดไสยศาสตร์ดูหมอดูอะไรที่เขายกมาเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวกันการที่ภิกษุในพุทธศาสนาจะไปยุ่งกับไสยศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของเยาวชนมันก็มีปัญหาที่ลำบากจะพูดจากคนสมัยนี้ว่าอย่างไรในเรื่องชนิดนี้ถ้าจะต้องพูดก็พูดไปตามเป็นจริงว่าพระคัมภีร์มันมีอยู่อย่างนี้จะไปตีความหมายของพระคัมภีร์ดูเอาเองก็ได้หรือถ้าจะให้ช่วยตีก็ตีกันอยู่อย่างนี้ทุกข้อตีความหมายเป็นภาษาธรรมแล้วคนที่เขาฟังถูกและเข้าใจก็จะยังคงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่าเดิมหรือยิ่งกว่าแล้วก็เลื่อมใสในวิธีการของคนโบราณเขาฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียในสมัยนั่นก็คงจะอยู่ในสภาพที่เขารับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งโดยตัวหนังสือและโดยความหมายเพราะว่าคนนี่มันมีแตกต่างกันเล็กที่โง่ก็โง่ที่ฉลาดก็ฉลาดที่ไม่รู้หนังสือหนังหาไม่รู้อะไรเลยก็มีมากเพราะงั้นก็ต้องมีอะไรที่จะยื่นให้คนเหล่านี้ในลักษณะที่ง่ายที่สุดถือว่าอย่างง่ายๆแล้วมีความเชื่อแล้วก็มีความสุขโดยอำนาจของความเชื่อนี่เป็นเหตุให้มันยืนยาวมาได้แล้วปะทะต่อสู้กับลัทธิอื่นที่เป็นคู่แข่งขันซึ่งเขามีอะไรอย่างนั้นมากคือมากกว่าเราปัญหาต่อไปมีว่ากับผมคิดว่าผมเองและเพื่อนๆต้องการแนวธรรมะที่จะไปแอพพลายสำหรับการครองชีวิตอย่างคราวาสที่ดีสำหรับหนทางไปสู่พระนิพพานในการตัดตัวกูของกูอย่างแท้จริงนั่นกระผมคิดว่าคงกระทำกันไม่ค่อยได้และคิดว่าหลักการตัวกูของกูที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการงานทุกอย่างเป็นสิ่งที่กระผมต้องการที่จะนำไปเป็นหลักปฏิบัติข้อนี้มันหมายความว่าผู้ถามเห็นว่าไอ้เรื่องตัวกูของกูอย่างเต็มรูปที่ว่าตัดได้แล้วเป็นพระอรหันต์นั่นเขาเห็นว่าไม่ไหวแต่เรื่องตัวกูของกูชนิดที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับมีสติสัมปชัญญะในการงานทุกอย่างนั้นเขาว่าดีเรื่องนี้มันก็ถูกแล้วเรานึกถึงบันทึกในพระคัมภีร์ที่ว่าพวกชาวบ้านไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดแก่คฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์กลุ่มนั้นบอกว่าไม่ไหวให้ทุกท่านหัว
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ลดลงมาเป็นเรื่องโสตาปัตติยังคะคือมีความเชื่อยึดถือแน่นแฟ้นมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีอริยกันตศีลคือศีลที่บริสุทธิ์ที่สุดคฤหัสถ์กลุ่มนั้นก็ว่าอ้าวปฏิบัติอยู่แล้วนี่เรื่องมันก็บอกอยู่ในตัวพอถ้าพ้นจากเรื่องที่ปฏิบัติอยู่แล้วอย่างที่คฤหัสถ์เหล่านั้นก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องสุญญตาก็ปรับปรุงกันได้ให้เหมาะสมเป็นลำดับเป็นระดับระดับไปสุญญตาที่พอเหมาะสมสำหรับคฤหัสถ์อย่างนั้นก็ได้สุญญตาที่จะไปเป็นพระอรหันต์เลยไปก็ได้ทีนี้ไอ้เรื่องที่จะมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์อย่างไรเราก็ได้อธิบายกันแล้วโดยละเอียดในการบรรยายตอนท้ายๆครั้งที่ตอนท้ายๆนะปัญหานี้เขาถามว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้เอามาตอบท่านก็เป็นอันว่าไม่ต้องตอบอะไรมากไอ้เรื่องที่ว่าจะเอาหลักเรื่องตัวกูของกูในขั้นมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันท่านก็ไปอ่านมาจากเรื่องละไปดูจากข้อความที่ได้อธิบายแล้วซึ่งต่อไปก็คงมีการพิมพ์เป็นเล่มหนังสือปัญหาต่อไปมีว่าเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะผลของกรรมจะสนองผู้ทำเมื่อไรถ้าผลนั้นเกิดที่ใจของผู้กระทำแต่อย่างเดียวผู้ร้ายใจทมินที่มีความพอใจกับการกระทำชั่วเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะกรรมได้อย่างไรใจความมันมีอยู่ว่าใจความปัญหามีอยู่ว่าผู้ร้ายที่เขาได้ทำความชั่วเขาพอใจในความชั่วที่ได้กระทำรู้สึกเป็นสุขจะว่าเขาเป็นทุกข์เพราะกรรมของเขาได้อย่างไรถ้าถือกันว่าไอ้กรรมหรือผลกรรมนี่เพ่งเล็งแต่การกระทำหรือความรู้สึกที่ใจอย่างเดียวผู้ถามต้องการจะให้เล็งถึงไอ้การที่ถูกจับตัวมาลงโทษตามกฎหมายว่าเป็นผลกรรมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนั้นเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาชอบเขาพอใจที่เป็นอย่างนั้นอย่างพวกโจรเป็นต้นนี่มันเป็นปัญหาที่มันเขียนขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องคาดคะเนคำนวณมากกว่าพวกโจรหรืออันธพาลใจทมินจะรู้สึกเป็นสุขเพราะการกระทำนั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำผิดที่เขาต้องคอยหลบหนีอยู่ส่วนความสุขที่มันได้ทำอะไรไปตามไอ้ความโกรธแค้นหรือว่าความโลภเรื่องนี้มันจะเป็นสุขไปไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าได้ตีเขาได้ด่าเขาแล้วก็รู้สึกอร่อยเป็นสุขมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นความรู้สึกชนิดที่หลอกลวงระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจพวกโจรหรือพวกที่มีจิตใจถึงขนาดที่เรียกว่ากักขละหรือคำอะไรที่มันหมายมีความหมายว่ามันเกินธรรมดาไปนี่มันเป็นความรู้สึกที่ถือเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าบางอย่างมันจะคล้ายกันที่ว่า
เขาไม่กลัวเขาพอใจเขาอะไรเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงว่าเขามันซ่อนความกลัวหรือข่มความกลัวความอะไรไว้ไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันถูกข่มเอาไว้นั่นมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎของกรรมคือต้องมีการปะทะไว้ด้วยไอ้แรงความรู้สึกที่บ้าบินระยะเวลาที่จะรับผลกรรมมันก็ยืดออกไปนิดหน่อยแล้วนะไม่เท่าไรมันก็จะต้องได้รับทุกข์เต็มตามกฎเกณฑ์เรื่องอย่างนี้ให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าเมื่อบาปมันยังไม่ให้ผลคนพาลก็รู้สึกบาปนั่นว่าเป็นน้ำผึ้งเป็นเหมือนน้ำผึ้งพอถึงคราวบาปบาปให้ผลขึ้นมาคนพาลจะรู้ว่ามันเป็นยาพิษมันก็เดือดร้อนอยู่ด้วยไอ้สิ่งที่กระทำลงไปส่วนข้อที่ว่าความดีความชั่วหรือผลของความดีความชั่วเอาที่จิตใจเป็นหลักนั่นก็ยังคงถูกต้องมาคอต้องเอาที่จิตใจเป็นหลักก่อนเสมอไอ้เรื่องข้างนอกที่ว่าเขาจับได้แล้วเอาไปลงโทษหรือเขาจับไม่ได้แล้วไม่ถูกลงโทษนี่มันไม่ใช่ตัวเรื่องมันเป็นเรื่องที่แฝงกันเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของสังคมที่สังคมจะต้องจัดการไปตามความจำเป็นหรือเหมาะสมของสังคมส่วนเรื่องกรรมที่เป็นเรื่องของทางศาสนาโดยตรงนั่นเขาเอาที่จิตใจที่ออกมาเป็นการกระทำพอคิดชั่วก็เรียกว่าคนชั่วพอทำหรือพูดออกมาอย่างชั่วมันก็เป็นคนชั่วสมบูรณ์พอคิดดีก็เป็นคนดีทำไปตามความคิดที่ดีก็เป็นคนดีเพราะเราจะพูดกันแต่ว่าดีหรือชั่วส่วนมันจะติดตารางหรือไม่ก็ตามใจมันเป็นเรื่องของสังคมหรือมันจะได้ผลเป็นอย่างอื่นก็สุดแท้มันเป็นเรื่องศีลธรรมและเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมมีอยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาบ้างก็เพื่อประโยชน์ทางสังคมทางศีลธรรมส่วนในลัทธิศาสนาที่เป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวความจริงที่ลึกซึ้งไปกว่ามักบัญญัติได้อย่างนี้เมื่ออย่างนี้เราถือว่าชั่วบัญญัติว่าชั่วมันก็เป็นการชั่วก็ดีหรือชั่วนี่ขึ้นอยู่กับการบัญญัติทางศาสนายังต้องการจะไปไกลกว่านั้นอย่าลืมเสียหรือว่าไปเหนือดีเหนือชั่วที่เราเรียกกันว่ากรรมที่สามทำดีมีความเป็นไปอย่างดีก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายนั่งร้องไห้อยู่เหมือนกันทำชั่วก็มีไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนั่งร้องไห้อยู่เหมือนกันมันต้องไปเนื้อดีเนื้อชั่วจึงจะไม่มีเรื่องร้องไห้หรือเรื่องหัวเราะหรือเรื่องอะไรต่อไปเป็นอย่างนี้ซึ่งกรรมดีกรรมชั่วนี่มันอยู่ในระดับต่ำที่ยังเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์อย่างดีอย่างชั่วนั่นเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะสำหรับเรื่องตัวศาสนาแท้จริงต้องการจะไปพ้นดีพ้นชั่วถ้าเรามองดูกันในโลกนี้มันก็ดีเป็นของสูงสุดชั่วเป็นของต่ำสุดแต่ถ้าเรามองดูมาจากนอกโลกมันก็ไม่ไหวทั้งสองอย่างมันยังก็คือต่ำอยู่ในโลกด้วยกันต่อเมื่อออกไปนอกโลกได้นะจึงจะเรียกว่าสูงหรือว่าดีดีแท้จริงครั้งหนึ่งแต่เรื่องอย่างนี้มันมาอยู่ในวิสัยที่จะมาสอนเด็กหรือว่าสอนคนที่ยังไม่รู้แม้แต่ว่าอะไรชั่วอะไรดีเลยบัญญัติขึ้นโดย
โดยความคิดของมนุษย์โดยน้ำมือของมนุษย์ว่าที่ทำให้มันเดือดร้อนมากๆเหลือทนนั่นเป็นชั่วที่ไม่มีใครเดือดร้อนมันก็เรียกว่าดีแต่ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่สูงขึ้นไปนั่นแม้ที่เรียกว่าดีนั่นก็ยังทำให้คนเดือดร้อนอย่างที่มองไม่เห็นตัวคือมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความทนทรมานในทางจิตใจด้วยความดีนั่นเองนั่นปัญหาข้อนี้มันจึงเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาเด็กๆเป็นปัญหาเด็กๆในเมื่อไปเทียบกับไอ้หลักพุทธศาสนาทั้งหมดคือเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วปัญหาข้อต่อไปมีว่ากรรมชั่วที่เกิดแต่การคอร์รัปชันประเทศชาติที่เห็นอยู่ทั่วไปในเวลานี้นอกจากจะต้องคอยหลบหนีเงื้อมมือของกฎหมายแล้วผลกรรมจะสนองเขาด้วยวิธีใดอีกเพราะบางคนมีอิทธิพลเหนือกฎหมายต่อเมื่อตายแล้วจึงมีคนกล้าเปิดเผยความผิดถ้าข้าวทำนองนี้ผลกรรมจะสนองเขาเมื่อไรถ้าหากเขาตายระดับสูญไปทั้งร่างกายและวิญญาณจริงข้อนี้ผู้ถามเขามีความรู้สึกเอียงไปทางที่พวกหนึ่งก็ถือว่าตายแล้วสูญตายแล้วสิ้นสุดกันไม่มีคนเหลืออยู่คนนั้นไม่ได้เหลืออยู่อีกที่ก็มีปัญหาว่าเขาทำชั่วด้วยคอร์รัปชันกฎหมายก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้ที่เขาตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้นี่เขาถามว่าสำหรับคนชนิดนี้ในกรณีนี้ผลกรรมสนองแก่เขาเมื่อไรนี่ผู้ถามก็มองเอาเองรวบอย่างรวบรัดไม่มองถึงไอ้หลักกรรมที่ว่าพอทำดีก็ดีเสร็จทำชั่วก็ชั่วเสร็จก็สนองเสร็จตั้งแต่เมื่อทำนั่นไงคือมันทำให้เป็นคนดีเสร็จหรือชั่วเสร็จไปตั้งแต่เมื่อทำนี่ผลกรรมที่แท้จริงตามหลักทางศาสนาเป็นอย่างนี้ส่วนทางสังคมนั่นก็ตามใจมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งมันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงยังไม่ทันจะให้สังคมลงโทษได้แล้วเขาชิงตายไปเสียก่อนมันก็เป็นการลงโทษโดยวิธีอื่นเช่นเรื่องตำหนิติเตียนกันอยู่ข้างหลังในประวัติศาสตร์นี่มันก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่ร้ายกาจแล้วแต่ก็ไม่เท่ากับเรื่องดีเสร็จชั่วเสร็จนะตั้งแต่เมื่อทำซึ่งเป็นหลักทางศาสนาพอไปทำชั่วก็ชั่วทันทีชั่วเสร็จแล้วคนเป็นคนชั่วเสร็จแล้วได้เงินมาก็เป็นเงินชั่วเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็เป็นปล่อยชั่วไปด้วยถ้ามันรู้กันนี่ผมอยากจะเตือนให้สังเกตว่าไอ้หลักบัญญัติทางศาสนาไม่มีทางจะผิดถ้ามันเกิดขัดแย้งเข้าใจไม่ได้หรือเห็นว่าอะไรมันผิดอยู่นี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจหรือว่าเราไปตีความมันผิดนี่ข้อนี้ขอให้ถือเป็นหลักตายตัวว่ากฎเกณฑ์หรือหลักทางศาสนาผิดไม่ได้นี่พูดเอาอย่างขเด็จการเพราะว่าเป็นเรื่องที่บัญญัติไปตามกฎของธรรมชาติที่มันลึกซึ้งไม่มีทางผิดนะที่จะมันเกิดไปเห็นว่าผิดหรือมันเข้าใจไม่ได้หรือมันขัดแย้งอะไรกันนี่มันเพราะว่าไอ้คนนั้นมันตีความไม่ถูกอย่างคำถามที่ว่าเขาจะรับผลกรรมเมื่อไรก็รับทันทีเมื่อทำเสร็จส่วนในเรื่องของทางโลกนั่น
มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่ามันยังจะใช่หลักที่ว่าตลอดเวลาที่บาปไม่ให้ผลคนพาลเห็นบาปเป็นน้ำผึ้งไว้ก่อนจนกว่าจะเห็นเป็นยาพิษนั่นมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สองแต่เรื่องที่คนพาลทำชั่วแล้วเป็นคนชั่วไปเสร็จแล้วนั้นไม่ต้องรอต่อทีหลังที่รอไปจนกว่าเมื่อไรบาปจะให้ผลแล้วก็เดือดร้อนอยู่นั่นมันเป็นเรื่องทางศีลธรรมพูดไว้สำหรับสังคมมันบอกอยู่แล้วในตัวว่าที่เรียกว่าคนพาลนั่นคือมันพาลแล้วชั่วแล้วมันถึงที่สุดของการให้ผลตามหลักของทางธรรมที่มันมีปัญหาว่าผลกรรมสนองเขาโดยวิธีใดบ้างนี่มันมีหลายวิธีจริงมันหรือทำทางหลักธรรมะมันก็สนองเสร็จแล้วสนองทันควันสนองอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วเขาทำชั่วมากก็เป็นคนเลวมากทำชั่วน้อยก็เป็นคนชั่วน้อยทำดีก็เป็นคนดีนี่วิธีหนึ่งตามกฎเกณฑ์ทางธรรมนี่ต่อจากนั้นก็คือว่าปฏิกิริยาหรือสิ่งที่มันจะเกิดเนื่องกันขึ้นมานี่มันยังมีอีกมันจะเป็นผลให้เขาเดือดร้อนหรือสนุกสนานหรืออะไรมันยังมีอีกเพราะถ้าเขาเป็นคนมีอำนาจอย่างนี้มันก็มีความยกเว้นหรือว่าพิเศษออกไปอีกแต่ในที่สุดก็ไม่หนีไปจากที่ว่าเมื่อทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วมันมีเพียงอย่างเดียวเมื่อแต่ที่ว่าเมื่อไรที่ไหนมากน้อยอย่างไรอันนี้มันมากมายยุ่งยากแล้วแต่กรณีเรื่องกรรมเป็นเรื่องบัญญัติทางศีลธรรมเพื่อสังคมด้วยเหมือนกันเรื่องกรรมทั่วไปนะเป็นด้วยแต่เรื่องกรรมในพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือกรรมที่สามบัญญัติเพื่อดับทุกข์ทางจิตใจของบุคคลเฉพาะคนส่วนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วกรรมทั่วไปมีในศาสนาอื่นทุกศาสนานี่เป็นเรื่องทางสังคมพูดได้ตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องกรรมในพุทธศาสนาพุทธศาสนามีเรื่องให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นกรรมที่3สำหรับยกเลิกหรืออยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วเดี๋ยวนี้ก็ถามในเรื่องกรรมชนิดที่เป็นเรื่องศีลธรรมของคนทุกคนหรือทุกศาสนาแล้วไปคาบเกี่ยวเข้ากับเรื่องกรรมที่สูงสุดในพุทธศาสนามันก็ดูตีกันยุ่งไปหมดนั่นคอยถือไว้เป็นหลักประกันความฟั่นเฟือว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเสร็จกันไปตั้งแต่การกระทำแต่แล้วก็ยังเวียนว่ายในความทุกข์มันต้องไปจนเหนือกรรมสิ้นกรรมพ้นกรรมมีจิตใจอยู่เหนือกรรมนี่ส่วนหลักตามทางสังคมก็ว่าทำแต่ดีอย่าทำชั่วแล้วก็พอใจในผลกรรมที่เป็นความดีชนิดนั้นไปตามภาษาชาวบ้านชาวโลกขึ้นในเรื่องทางสังคมเป็นคนดีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนสวยเป็นคนอะไรไปตามเรื่องของเขาแล้วก็พอใจท่านนั้น ซึ่งยังไม่ใช่ดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นสรุปไอ้ปัญหานี้ว่าผลกรรมจะสนองเขาเมื่อไรผลกรรมแท้จริงตามหลักศาสนาสนองเขาเสร็จเมื่อเขาทำเสร็จท่านเราไม่มีปัญหาที่พูดกันถึงว่าเมื่อเขาตายไปแล้วตายไปเสร็จแล้วไม่ได้พูดทางศีลธรรมก็ว่ากรรมนี่ติดตามไปทุกภพทุกชาติ
ปัญหาต่อไปมีว่าเรื่องอานิสงส์ของการบวชที่มีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมีอยู่อย่างไรนี่ผมเคยพูดอย่างละเอียดเมื่อมีการสอนเจ้านาคเขาคงจะไม่เคยอ่านลองไปหาอ่านดูแล้วกันแต่ในที่นี้จะตอบอย่างย่นย่อแต่ใจความเมื่อบวชตนเองก็ได้ประพฤติประพฤติธรรมะประพฤติวินัยประพฤติธรรมะคือประพฤติบทเรียนชนิดที่ทำให้รู้จักไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้จักได้รับผลเป็นในความความดีคือมีจิตใจสะอาดสว่างสงบได้มากกว่าเดิมนี่เรียกว่าผู้บวชได้ผลที่ผู้อื่นพลอยได้นะก็พูดอย่างกำปั้นทุบดินนะครับว่าคนเขาพลอยยินดีด้วยในเมื่อคนบางคนทำความดีก็พลอยยินดีด้วยมีความสบายอกสบายใจไปด้วยก็ถือว่าเป็นผลด้วยเหมือนกันอย่างลูกหลานบวชนี่ญาติพี่น้องทั้งหลายก็พลอยดีอกดีใจสบายใจไปด้วยคนนอกที่เขามีจิตใจเป็นธรรมก็พลอยยินดีไปด้วยนี่ไม่มีทางผิดแต่ที่เรามุ่งหมายเฉพาะในพุทธศาสนานี่ให้มองไปในแห่งแง่ที่ว่าการบวชนี่เป็นการช่วยกันสืบอายุศาสนาบวชกี่วันก็ค่อยถือว่าสืบอายุศาสนาเท่านั้นวันในชั้นดีคือเป็นพระขึ้นมาก็มีการเรียนแล้วก็มีการปฏิบัติแล้วก็มีได้ผลของการปฏิบัติช่วงระยะที่บวชเป็นพระนี่สืบอายุศาสนาอย่างยิ่งศาสนามีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนเรียนมีคนปฏิบัติมีคนได้รับผลของการปฏิบัติแล้วสอนต่อๆกันไปคนคนหนึ่งอายุก็ไม่เกิน100 ปีก็ประมาณ100 ปีบวชประมาณแล้วก็สืบอายุศาสนาไปได้ระยะหนึ่งสมมติว่าบวชตั้งแต่อายุ20 ปีก็ได้80 ปีหรือต่ำกว่านั้นบวช2-3 เดือนก็เหมือนกันเพราะโลกนี้อายุมันเป็นล้านล้านปีให้ศาสนายังคงมีอยู่ในโลกโลกได้รับประโยชน์จากการที่โลกมีศาสนาทุกคนในโลกคอยได้รับเขารู้หรือไม่รู้ก็ตามใจศาสนามีอยู่ในโลกก็คุ้มครองโลกไม่แตกดับทำให้คนทุกคนที่อยู่ในโลกพลอยได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยรู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวก็ได้เรียกว่ามีประโยชน์มีอานิสงส์ที่เราจะพูดให้กว้างอย่างไม่จำกัดเขตว่าไอ้ความดีที่มันมีอยู่ในโลกมันก็ช่วยโลกนั้นช่วยกันทำให้มันมีความดีอยู่ในโลกนี่ความรู้ที่มันทำให้ดับทุกข์ได้ชนิดไหนก็ตามเรียกว่าความดีในที่นี้คือสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่โลกการบวชมันก็เป็นเรื่องเข้ามาศึกษาไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดของมนุษย์นี่ทำให้มันมีเหลืออยู่ในลักษณะที่ว่ามอบไม้ต่อไปเดี๋ยวนี้เราได้บวชนะเพราะมีคนสืบไอ้เรื่องนี่เรื่องการบวชนี่ห้อยมาจนถึงเราก็เราได้บวชลองไม่มีใครสืบมันก็สูญสิ้นไปนานแล้วนี่บวชเพื่อสืบอายุศาสนาก็คืออานิสงส์ที่ได้แก่ผู้อื่นหรือว่าได้แก่ศาสนาเองทีนี้ปัญหาเหลืออยู่นิดเดียวว่าคฤหัสถ์สืบศาสนาได้หรือไม่
ก็แต่ว่าได้เหมือนกันถ้าเขาปฏิบัติอย่างเดียวกับพระนะยืนไปปฏิบัติอย่างเดียวกับพระก็เป็นพระไปซะเลยโดยไม่รู้สึกตัวนั่นโดยทางที่จะเรียกว่าถูกต้องหรือยุติธรรมคารวะก็คือผู้สนับสนุนพระที่จะทำหน้าที่สืบศาสนาโดยตรงมีหุ้นส่วนอย่างพวกชาวบ้านเขาใส่บาตรให้พวกเราทุกวันนี่คุณก็ไปบิณฑบาตก็มองดูเขาในฐานะผู้ร่วมมือผู้มีหุ้นส่วนในการช่วยกันสืบอายุพระศาสนาปัญหามีต่อไปมีว่าก็ผมอยากทราบว่ากิเลสมีกี่ชนิดกี่ประเภทกันแน่และพวกตัณหาต่างๆเช่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจัดเป็นกิเลสพวกหนึ่งใช่หรือไม่ปัญหาอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยเล่าเรียนไม่เคยได้เล่าเรียนเรื่องทางธรรมะธรรมโมโดยตรงเพิ่งจะมาแต่ต้องเป็นครั้งแรกจึงถามว่าตัณหาเป็นกิเลสหรือไม่ถ้าพวกอยู่ในวัดก็หัวเราะคำว่ากิเลสถ้าเป็นคำเดียวรวมหมดถึงไอ้พวกกิเลสทุกชนิดจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ได้คำว่ากิเลสนั่นแปลว่าสกปรกตัวหนังสือแปลว่าสกปรกที่อะไรเป็นสกปรกก็เรียกเป็นกิเลสทั้งหมดจะเรียกชื่อมันว่าตัณหาหรืออวิชชาหรืออุปาทานหรือนะก็เป็นในของสกปรกไปหมดเป็นกิเลสทั้งหมดสกปรกในที่นี้ก็หมายความว่ามันน่าขยะแขยงที่มันทำให้เกิดความทุกข์เป็นความสกปรกทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสปิริตชวลิซึมไม่ใช่ฝ่ายวัตถุว่าโคลนว่าอุจจาระปัสสาวะสกปรกที่ทำมาเปรียบเทียบกันผู้รู้ก็จะเห็นว่าไอ้กิเลสเนี่ยสกปรกยิ่งกว่าอุจจาระปัสสาวะคำนองนั้นเพราะคำว่าโคลนว่าอะไรอย่างนี้ก็เคยก็เป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อกิเลสประเภทราคะหรือกามารมณ์มีคำว่าปังกะคือโคลนนะเรียกโคลนตามธรรมดาก็เรียกว่าปังกะปังกะในภาษาธรรมหมายถึงกามารมณ์หรือความลุ่มหลงในกามารมณ์เปลือกตมกล่าวคือกามเมื่อตะกี้ก็ว่าหรือเปล่ากามปังกะในคำตรวจน้ำมีอยู่ไอ้ที่ถามว่ามีกี่ชนิดตอบไม่ไหวแล้วถ้าไปเรียงชนิดโรคกี่ประเภทนี่มันก็พอจะพูดได้ถ้าสรุปแล้วมีประเภทเดียวคือสกปรกสิ่งที่เป็นของสกปรกแก่จิตใจมีประเภทเดียวคือมีอย่างเดียวให้กิเลสมีอย่างเดียวทีนี้จะแบ่งแยกว่ามันทำให้สกปรกได้ในแง่ไหนบ้างนี่ก็เลยแบ่งแยกเป็นโลภะโทสะโมหะบางทีก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะอันไอพวกแรกบางทีเรียกว่าโลภะบางทีเรียกว่าราคะหรือบางทีก็เรียกว่าตัณหากลุ่มที่สองเรียกว่าโทสะโกทะพยาบาทอะไรแต่จะเรียกในกลุ่มที่สามเรียกว่าโมหะในฐานะที่เป็นนักศึกษามีการศึกษาที่จะทำให้มีหลักวิชาที่มีเหตุผลก็ผมก็อยากจะบอกความหมายของกิเลสสามประเภทนี้ว่ากิเลสประเภทแรกคือโลภะโทสะโลภะราคะเนี่ย
ความโลภความกำหนัดความต้องการความปรารถนามันเป็นกิเลสประเภทที่มีอาการดึงเข้ามาถือไว้กอดรัดไว้คือประเภทที่ดึงเข้ามาหาตัวความรักก็ดีความโลภก็ดีความกำหนัดก็ดีความปรารถนาก็ดีนั่นพวกความต้องการนั่นก็ดึงเข้ามาหาตัวมีชื่อมากหลายสิบชื่อที่กิเลสประเภทที่สองคือว่ามันไม่ดึงเข้ามาหาตัวคือมันผลักออกไปกระทั่งว่ามันจะทำลายเสียให้หมดสิ้นไม่ทะนุถนอมนี่คือความโกรธหรือโทสะหรือไอ้ชื่ออย่างอื่นอีกมากมันก็ตรงกันข้ามอย่างหนึ่งมันจะดึงเข้ามากอดรัดไว้อย่างที่สองมันจะผลักออกไปหรือทำลายเสียให้สูญสิ้นที่ประเภทที่สามเรียกโมหะนี่มันไม่รู้มันหลับตามันไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็ทำไปอย่างไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทำให้มีความทุกข์โดยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรมันเป็นความสนใจที่ทำให้เกิดความทึ่งแล้วก็ไม่รู้ก็มีความสงสัยลังเลเรียกว่าความว่าวนเวียนอยู่ไอ้รอบๆนั้นไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาหรือจะผลักออกไปแล้วอันนี้ในที่สุดมันก็ไปอยู่ในรูปที่ว่าเอาเข้ามาหรือผลักออกไปได้แต่เวลานี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็เรียกว่ามันมืดเป็นโมหะมองเป็นภาพพจน์กิเลสพวกแรกดึงเข้ามาหาตัวมายึดถือไว้กอดรัดไว้ประเภทที่สองผลักออกไปเตะออกไปไม่ให้เข้ามาใกล้แล้วก็ทำลายเสียให้มันหมดในที่สุดอันที่สามนี่ก็คือวนเวียนอยู่รอบๆไม่รู้ว่ายังไงกันแน่เป็นกิเลสประเภทสงสัยลังเลแต่ยังมีความทึ่งมีความสนใจอยู่แล้วกิเลสทั้งสามประเภทนี่รวมยอดเป็นอันเดียวว่ามันมาจากอวิชชาทำให้อวิชชาคือปราศจากความรู้มันเลยทำให้เกิดโลภะที่จะเอาเข้ามาหรือเกิดโทสะที่จะผลักออกไปหรือว่ามันจะวนเวียนอยู่ในโมหะก็ตามใจฉะนั้นอวิชชาเป็นแม่ของเขาทั้งหมดในบรรดากิเลสมันจะปรุงให้เป็นความโลภขึ้นมาในบางกรณีเป็นความโกรธขึ้นมาในบางกรณีเป็นความสงสัยลังเลอยู่ในบางกรณีมีกิเลสก็มีเท่านี้มีสามตัวหรือสามประเภทนั่นมาจากตัวเดียวคืออวิชชานี่สิ่งที่เรียกอุปาทานนั่นมันมีได้ในทั้งสามตัวนั่นอุปาทานเป็นความโลภอุปาทานเป็นความโกรธอุปาทานเป็นความลังเลสงสัยเพราะมันมาจากอวิชชามันก็มีได้ในรูปต่างๆเช่นเดียวกับอวิชชามันคลอดออกไปเป็นอะไรก็ได้มันโดยอุปาทานเราก็รักโดยอุปาทานเราก็เกลียดโดยอุปาทานเราก็ลังเลสงสัยกิเลสมีกี่ชนิดกี่ประเภทกันแน่มันก็แล้วแต่จะแบ่งมองดูไปที่แม่ของมันก็คือของสกปรกมีอวิชชาเป็นชื่อเป็นตัวประธานเป็นชื่อของตัวประธานแล้วก็คลอดลูกมาเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่พร้อมๆกันมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่โอกาสเช่นตาเห็นรูปเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้เมื่อไรมันมีอาการอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะอวิชชาก็จัดการไปตามเรื่องรุมให้เกิดความโลภบ้างในบางกรณีในบางกรณีก็เป็นโทสะความโกรธบ้างไม่ใช่ว่าสามอย่างนี้เกิดขึ้นได้พร้อมกันแล้วก็เป็นของที่เพิ่งเกิดเพราะการปรุงแต่งในจิตใจเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น
อย่าไปเข้าใจผิดๆว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดอยู่แล้วเต็มอัดอยู่แล้วข้างในอย่างนั้นจะเป็นความเข้าใจผิดประเภทที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นของเที่ยงเป็นของอะไรไปมันมีการปรุงแต่งเรื่อยในบทที่เราพูดถึงว่าสุดทางสังขารสันตติมการสืบต่อของสิ่งที่ปรุงแต่งกันอยู่เรื่อยล้วนๆไม่มีคนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขากิเลสก็เหมือนกันของที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตใจที่มีพฤติเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เรื่อยถ้าถึงขั้นที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเราเรียกว่ากิเลสหรือของสกปรกมีชื่อเรียกตามอาการที่มันแสดงอยู่ถ้าเคยเข้าใจคำว่ากิเลสเป็นอย่างอื่นหรือความหมายเป็นอย่างอื่นก็เข้าใจเสียให้ถูกว่ามันตัวมันหมายถึงของสกปรกทำจิตใจให้สกปรกไม่ง่ายใดง่ายหนึ่งซึ่งสกปรกในที่นี้หมายถึงเป็นความทุกข์มันให้ความทุกข์ก็เป็นของที่น่าขยะขยแยงน่าเกลียดน่ากลัวน่าทุกอย่างเรียกว่ากิเลสถ้าเราไม่เคยทราบถึงข้อนี้อาจจะเข้าใจไปเตลิดเปิดเปิงไปทางอื่นก็ได้มันก็เข้าใจเป็นหลักประกันความฟั่นเฟือว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองคือของสกปรกแล้วเวลาก็หมด